ครับก็พูดถึงงานวันนี้นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าให้คล้ายเป็นการเปิดช็อปใหม่ที่ลักษณะใหม่นะครับให้ลูกค้านะครับได้มาสัมผัสของจริงให้มาสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆของที่นี่ของจริงนะครับผมจะได้เพิ่มประสบการณ์แล้วก็เขาเรียกเพิ่มการตัดสินใจได้มากขึ้นนะผมว่าก็ถือว่าดีมากแล้วก็ผมได้เดินมาที่นี่แล้วก็เข้าใจง่ายอ่ะคืออยากจับอะไรก็จับได้เลยนะครับผมอยากลองอะไรคือลองได้เลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูนะครับชอบจริงๆชอบหมดเลยชอบหมดเลยก็มีทั้งมิวสิกนะฮะแล้วก็มีเกมด้วยอะไรเงี้ยก็มีครบทุกอย่างนะครับได้รับความรู้จากงานนี้เยอะพอสมควรเลยใช่แล้วก็อยากได้หลายอันเลยครับก็หลายอย่างอะหลายอย่างเพราะว่าแต่ละอย่างคือน่าสนใจหมดเลยทั้งหูฟังทั้งอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ทั้งตัวเกมด้วยแล้วก็รุ่นใหม่ๆเยอะแยะเลยนะฮะครับใช่เท่าที่วันนี้ที่มาดูเนี่ยก็คือเทคโนโลยีมันล้ำหน้าไปมากๆแล้วก็เขาสามารถเอามาผสมผสานกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะจนถึงวันนี้ครับผมก็ดีอ่ะรู้สึกดีครับครับผมก็ถ้าใครนะครับอยู่ในช่วงตัดสินใจหรือว่ากำลังมองหาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ต้องการนะครับผมมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าที่นี่เนี่ยสามารถจะเดินไปทุกที่ได้ไปจับไปลองไปใส่ไปลองเล่นดูลองฟังดูลองมองดูให้มันเห็นกับตานะครับแล้วว่ามันจะดียังไงหรือว่าเหมาะสมตัวคุณไหมนะครับก็มาลองได้ที่นี่ครับครับผมทำทองเกี่ยวกับพวกเรื่องทำพูดอะไรเงี้ยครับไม่เกี่ยวกับผมครับผมไม่เกี่ยวโยงครับไม่เกี่ยวกับผมครับเกี่ยวกับคนอื่นใช่ถามเหมือนกันเฮ้ยอะไรก็เนี่ยงงเหมือนกันเพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้ไงก็ถามเหมือนกันแต่ว่าไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเราจริงจริงเขาลองมีปัญหาเขาก็มีปัญหานิดหน่อยก็คงอารมณ์เสียแหละกับคนที่เขาต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็ผมก็บอกใจเย็นไม่มีอะไรหรอกก็ผ่านไปแล้วไม่ใช่ผมครับไม่ใช่ผมยังสบายดีอยู่ครับผมอาจจะเป็นอารมณ์โกรธอะไรยังไงครับตอนที่น้องโพสต์ไปอะไรก็คงโกรธแหละก็อะไรที่มันคงเป็นอะไรที่หนักหนาเหมือนกันนะเนาะแต่ไม่เกี่ยวกับเราแค่นี้มีปลอกมีแบบว่าอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรผมเข้าใจนะแล้วก็รู้เหตุผลที่เขานี่ด้วยที่เขาลงด้วยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็มันอยู่ในช่วงโมโหอ่ะแล้วเขาก็คืออยากจะแค่อยากจะแชร์มั้งครับผมมาจากเรื่องงานมาจากเรื่องส่วนตัวของน้องเองครับผมก็ช่วงนี้เขาก็ได้เจอได้ทำงานได้รู้จักกับคนหลายคนแล้วก็อาจจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดาครับผมดีขึ้นไหมก็น่าจะดีขึ้นก็น่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นผมก็อยู่ตรงนี้ก็ให้กำลังใจเรื่อยๆครับจริงๆอาจจะตัดไปให้แบบคนโยงมาเป็นเราจนได้เลยเป็นธรรมดาครับก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเลิกกันเลยเหรอใช่แล้วเราจะบอกว่ายังไงดีล่ะก็แล้วแต่จะคิดครับผมแล้วแต่คิดผมยังโอเคผมยังสบายดีอยู่นะแล้วก็เมื่อเช้าเพิ่งทำงานกับน้องมาก็โอเคก็ทุกอย่างปกติก็คือเราปกติทุกอย่างครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องข้อความอะไรนั่นบอกแล้วว่าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคู่เรานะครับพี่หมากอย่างล่าสุดพอไปลงข่าวในเพจมันมีคอมเมนต์มาบอกว่าแบบเห็นพี่หมากแบบเลิกกันแล้วไปกินข้าวกับผู้หญิงอื่นอะไรอย่างนี้ด้วยไปถึงขั้นนั้นเลยจริงไปกินข้าวกับผู้หญิงก็อันนี้ให้พูดว่าไงดีล่ะก็แต่ละคนมันก็พูดได้อะเนาะเราก็ใช้ชีวิตปกติทุกๆวันเราก็ต้องไปเจอคนอื่นบ้างคนอื่นนี่หมายถึงว่าไปเจอพี่สาวอยู่กับผู้จัดการเพื่อไปประชุมเรื่องอื่นบ้างไม่ใช่ต้องตัวติดกันตลอดเวลาผมว่านะไม่ใช่เพื่อนครับเรียกว่าคนที่กำลังจะทำงานด้วยกันดีกว่าหมายถึงว่ากำลังจะร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปคุยเกี่ยวกับงานเห็นคอมเมนต์แฟนคลับเขาเป็นแบบรุ่นพี่ที่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าเป็นรุ่นพี่จริงๆครับแล้วผมก็จำเขาไม่ได้ด้วยเขามาบอกจริงๆก็เป็นรุ่นพี่
ที่รู้จักกับพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็คงเคยเห็นผมในมอแหละแต่ก็คงไม่เคยทักกันไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีครับไม่มีไร้สาระมากเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับโอเคครับ